กลับมาช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับและเช่นเคยครับคุณกนันท์คุณผู้ฟังครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะมีเรื่องที่น่าสนใจจากกระทรวงการต่างประเทศนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับวันนี้แม้ว่าคุณทรงพลไม่มาครับแต่ว่าคุณทรงพลได้มีการบันทึกเทปสัมภาษณ์เอาไว้นะฮะกับทางกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยนะครับซึ่งมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณอุริรัตน์เจริญโตครับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการเปิดตัวเว็บไซต์ไทก้า scholarship.com เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามแล้วฟังได้เลยครับครับท่านครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเป็นกรมใหม่ล่าสุดเลยครับของกระทรวงการต่างประเทศหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับเรามาทำความรู้จักกันครับว่ากรมนี้มีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราพูดถึงกระทรวงการต่างประเทศคนก็จะนึกถึงเรื่องการทำหนังสือเดินทางนะคะการดูแลคนไทยในต่างประเทศหรือว่าการเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในเวทีประชุมนานาชาติต่างๆอย่างเช่นที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกในช่วงปลายปีนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือกับประเทศต่างๆนะเราเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ช่วยส่งเสริมสถานะภาพลักษณ์เกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยและยังยกระดับบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีค.ศ. 2030นะคะของสหประชาชาติอีกด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่สำคัญนี้ก็คือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือที่ชื่อภาษาอังกฤษรู้จักกันว่าThailand International Cooperation Agency เรียกสั้นๆว่าไทก้าค่ะอันนี้ขออนุญาต เล่าให้ท่านผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าภารกิจหลักของกรมเราเนี่ยมี2ประการนะคะทั้งในกรอบทวิภาคีคือดำเนินการระหว่าง2ประเทศนะคะรายภาคีก็คือประเทศไทยที่ไปร่วมมือกับประเทศพัฒนาแล้วไปทำโครงการเพื่อการพัฒนาในประเทศที่3นะคะแล้วก็กรอบพหุภาคีซึ่งอาจจะรวมถึงระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคแล้วก็องค์กรที่รู้จักกันในนามของสหประชาชาติเป็นต้นนะคะประการแรกภารกิจที่สำคัญของเราก็คือการเชื่อมโลกสู่ไทยนะคะอันนี้เราก็จะร่วมมือกับประเทศต่างๆองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาภายในประเทศไทยของเราเองนะคะซึ่งรวมกันรวมไปถึงการนำความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นสูงจากต่างประเทศเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานไทยนะคะโดยเฉพาะการสนับสนุนวาระแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งทุกท่านก็คงเคยได้ยินเรื่องการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะ Bio Circular Green Economy Model นะคะประการที่2ก็คือการเชื่อมไทยสู่โลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขยายบทบาทของประเทศไทยที่เราจะไปเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังก็คือ เรื่องทวิภาคีนะคะที่เราไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาในประเทศต่างๆนะคะรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงการร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะที่เข้าไปสนับสนุนการพัฒนาในประเทศที่3ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเรายังมีความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและก็กรอบภูมิภาคนะคะที่โดดเด่นก็คือเกาะเอ็กเม็กนะคะที่ท่านก็คงเคยได้ยินแล้วว่าอันนี้ก็เป็นข้อริเริ่มของประเทศไทยนะคะซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการประสานงานภายใต้เสาที่3ของเอ็กเม็กนะคะก็คือ Smart and SustainableX-MEX ของแผนแม่บทนะคะเพื่อยกระดับสภาพเศรษฐกิจสังคมลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ของกรมความร่วมมือเนี่ยเราก็เน้นการนำความรู้ประสบการณ์นะคะความเชี่ยวชาญจุดแข็งของประเทศไทยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่างๆเนี่ยไปเผยแพร่แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในประเทศคู่ร่วมมือนะคะรูปแบบการเข้าไปให้ความร่วมมือและการพัฒนาเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเริ่มตั้งแต่เราเข้าไปดำเนินโครงการในประเทศนั้นๆเลยนะคะหรือผ่านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษานะคะระดับปริญญาโทหรือการฝึกอบรมระยะสั้นในหัวข้อต่างๆที่เป็นจุดแข็งของไทยแล้วก็เป็นความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือด้วยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการส่งผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญก็คือเรามีการส่งอาสาสมัครนะคะซึ่งเราเรียกว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยหรือ Friends from Thailand FST เนี่ยเข้าไปถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้การดำเนินงานของประเทศผู้รับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะแต่ที่สำคัญแล้วก็ในรูปแบบความร่วมมือต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ sufficiency economy philosophy นะคะมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานค่ะครับนั่นก็คือหน่วยงานของท่านก็คือเป็นการเชื่อมโยงประเทศไทยเนี่ยแหละสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆนะครับจากที่ท่านพูดมาเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านอธิบดีครับมีความน่าสนใจมากเลยครับเรื่องของรูปแบบความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการให้ทุนการศึกษาและการฝึกอบรมนะครับอยากทราบว่าประเทศไทยเนี่ยได้ให้ทุนแก่ต่างประเทศในรูปแบบไหนบ้างครับตอนนี้ค่ะอย่างที่เรียนที่ทราบนะคะว่าเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยทางกรมความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความยั่งยืนและความสำเร็จของโครงการด้านการพัฒนานะคะปัจจุบันเนี่ยไทยมีความร่วมมือกับประเทศต่างๆเนี่ยกว่า155ประเทศนะคะมีประมาณ140ประเทศที่เราร่วมมือผ่านการให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมนะคะแต่ละปีเนี่ยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไทก้าเนี่ยเราให้ทุนการศึกษาประมาณปีละ1,000ทุนนะคะเป็นทั้งรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นแล้วก็เป็นการให้ทุนการศึกษารวมทั้งการศึกษาดูงานนะคะซึ่งผู้ได้รับทุนของเราเหล่านี้เราถือว่าเป็น Friends of Thailand ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เขาได้เข้ามาฝึกอบรมหรือว่ามาศึกษาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ซึมซับแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็วัฒนธรรมของไทยมากขึ้นนะคะที่เรามองว่าทุนการศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติเนี่ยมันก็มีผลลัพธ์สำคัญได้แก่ว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างที่ได้เรียนที่ทราบว่ามันก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นในอดีตเนี่ยบุคลากรของไทยก็เคยได้รับทุนจากประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะคะอันนี้เราก็เริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนแล้วก็มาพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปนะคะในประเด็นที่สองก็คือว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีประเทศใดที่อยู่ในโลกได้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเช่นกันประเทศไทยก็ต้องแสวงหามิตรประเทศนะคะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ใช่เฉพาะด้านการทูตหรือระดับรัฐบาลหรือราชการเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆมันต้องรวมไปถึงระดับประชาชนหรือที่เราเรียกว่า people to people ด้วยนะคะดังนั้นพวกทุนฝึกอบรมทุนการศึกษานานาชาติประจำปีเนี่ยเรามองว่ามันเป็นกลไกสำหรับหน่วยงานผู้แทนทางการทูตของไทยในการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศนะคะทั้งกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เราต้องการเสริมสร้างความรู้จักคุ้นเคยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศในเอเชียใต้นะคะประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างเช่นฟิจิวานูอาตูหรือแม้แต่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็เพื่อเปิดประตูความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเอื้อต่อความร่วมมือในด้านอื่นๆระหว่างกันต่อไปค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่บุคลากรเหล่านี้ได้เข้ามามีโอกาสมาร่ำเรียนศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสถาบันการศึกษาของไทยหรือหน่วยงานไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศด้วยนะคะตอบสนองก่อนโยบายในการที่จะเป็นฮับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะรวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะที่ประเทศต่างๆเนี่ยสนใจจะมาเรียนหลักสูตรนานาชาติที่เรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เปิดสอนในประเทศไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์
สอดแทรกการสร้างความนิยมไทยนะคะซึ่งกรมเนี่ยก็ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มาร่วมจัดหลักสูตรเนี่ยก็จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีโอกาสไปทัศนศึกษานะคะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยวิถีชีวิตคนไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ความเป็นไทยสร้างความนิยมไทยได้มากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เราดำเนินการอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็จะช่วยลดช่องว่างด้านการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะเนื่องจากผู้รับทุนเนี่ยจากรัฐบาลไทยผ่านทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภาครัฐนะคะในประเทศของคู่ร่วมมือของเรานะคะซึ่งเมื่อเขาได้รับความรู้ประสบการณ์จากประเทศไทยในหัวข้อต่างๆเหล่านี้แล้วก็แน่นอนว่าเขาก็จะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในบริบทของประเทศตนค่ะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการให้ทุนกับประเทศต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆนั่นก็คือสร้างความนิยมในความเป็นไทยดีอย่างเช่นที่เรารู้จักกันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพสถาบันการศึกษาของไทยไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับท่านครับปัจจุบันกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีช่องทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับตอนนี้กรมก็ดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะเนี่ยนะคะหรือการทูตเพื่อการพัฒนาเนี่ยเราก็มีดำเนินการผ่านสื่อดิจิตอลหลายช่องทางนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็อยากให้เข้าถึงสาธารณชนนะคะหน่วยงานคู่ร่วมมือทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็อยากจะสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยผ่านการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในรูปแบบต่างๆอย่างที่เล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการการพัฒนาการส่งอาสาสมัครไปทำงานในต่างประเทศนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การส่งมอบอุปกรณ์จำเป็นทีนี้เราก็มีช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนว่าอันแรกเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะอันที่สองก็เป็นเพจไทก้าโคเปอเรชั่นแล้วก็ไทก้าเฟลโลชิพอลัมไนอันนี้เราก็เป็นช่องทางทาง Facebook นะคะนอกจากนี้เรายังมีรายการไทก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะทาง YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Twitter แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยไปทางเพจของกระทรวงต่างประเทศทาง Facebook ด้วยค่ะครับก็เป็นช่องทางออนไลน์นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter แล้วก็ Instagram นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับในเว็บไซต์เหล่านี้นะฮะหรือว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์นะครับ www.thaikascholarship.com เนี่ยนะครับที่เห็นว่าจะเปิดตัวในวันที่27สิงหาคมนี้มีรายละเอียดยังไงครับท่านครับจากการที่กรมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเราก็เลยเห็นว่าการที่เราควรจะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ทุนการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยนะคะเป็นการเฉพาะนะคะเพื่อให้เป็นที่รับรู้รับทราบนะคะของผู้ที่สนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับสนใจอยากจะมาสมัครรับทุนจากประเทศไทยนะคะซึ่งที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยกรมคิดว่าเราจะดำเนินการในลักษณะที่เป็นโรดโชว์นะคะไปประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาผู้ที่สนใจนักเรียนนักศึกษาหรือข้าราชการบุคลากรต่างๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับงานของกรมในด้านนี้นะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะทุกท่านก็คงทราบว่าการเดินทางไปในประเทศต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดนะคะกรมก็เลยเห็นว่าก็ควรจะต้องทำดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็จะเลยเป็นที่มาของเว็บไซต์ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะครับข้อมูลในเว็บไซต์นี่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษาใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็ทุนฝึกอบรมในประเภทต่างๆนะคะที่เราจะเปิดรับสมัครนะคะรวมทั้งข้อมูลของแต่ละหลักสูตรด้วยนะคะรวมทั้งจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปถึงคู่ร่วมมือของเราซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมจัดหลักสูตรให้กับทางกรมความร่วมมือนะคะนอกจากนั้นนี่ก็จะยังมีเรื่องวิธีการสมัครนะคะช่องทางการติดต่อการสอบถามรายละเอียดข่าวสารกิจกรรมนะคะและยังเรายังทำในลักษณะที่เป็นคู่มือสำหรับผู้รับทุนที่จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นในลักษณะที่เป็น e-handbook ด้วยค่ะครับ
ทุนการศึกษาที่เราจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์นี้คือทุนไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมายังประเทศไทยครับตรงนี้อันนี้จะเป็นทุนที่ทางประเทศไทยเนี่ยมอบให้กับต่างประเทศค่ะครับคือชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์นี้แล้วก็มาขอทุนอันนี้แล้วก็มาศึกษาหรือว่ามาอบรมในประเทศไทยแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการทูตนะคะ คืออาจจะน่าจะต้องมีการเสนอชื่อผ่านทางหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้นๆที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศของไทยค่ะครับแต่หลายท่านก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วให้คนต่างประเทศมาอบรมแล้วเราได้อะไรก็อย่างที่ท่านบอกไปแล้วครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับให้เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยแล้วก็สร้างความนิยมความเป็นไทยแล้วก็ไปบอกต่อแล้วก็ลดช่องว่างเรื่องของภาษาแล้วก็การพัฒนาของประเทศด้วยนะครับเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องของไทยกับต่างชาติให้มีความกระชับแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านครับประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีทิศทางความร่วมมือด้านทุนยังไงบ้างครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเราก็เพิ่งจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยแล้วก็องค์กรต่างๆในประเทศไทยนะคะเพื่อจัดทำแผนเกี่ยวกับทุนความร่วมมือด้านทุนนะคะทุนการศึกษาแล้วก็ทุนการฝึกอบรมเนี่ยแผน3ปีข้างหน้านะคะคือปี2566ถึง2568นะคะซึ่งจะทำกันไปนะคะแล้วก็จะเปิดหลักสูตรภายใต้5บวก1หัวข้อหลักนะคะก็คืออันแรกหัวข้อหลักอันแรกก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันที่สองก็คือเรื่องสาธารณสุขนะคะอันที่สามก็คือเรื่องการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนะคะหัวข้อที่สี่ก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหัวข้อที่ห้าก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะคะอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะคะหรืออันที่ตรงกับความต้องการของประเทศเป้าหมายนะคะอันนี้ที่เราคัดเลือกหัวข้อเหล่านี้มาเนี่ยก็เราดูจากจุดแข็งของประเทศไทยนะคะความเชี่ยวชาญของประเทศไทยนะคะพร้อมกับดูแนวโน้มหัวประเด็นของโลกนะคะที่เป็นข้อห่วงของวนของโลกอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้ก็มาประกอบกันนะคะทำให้กรมนะคะโดยการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็กำหนดหลักสูตรภายใต้5บวก1หัวข้อหลักอย่างเช่นที่ได้เล่ามาค่ะครับแล้วตอนนี้ประเทศไทยมีความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆในรูปแบบไหนบ้างครับค่ะเราก็มีอย่างที่ได้เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะก็จะมีในกรอบทวิภาคีนะคะไตรภาคีอนุภูมิภาคและภูมิภาคนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยยังเป็นเหมือนเป็น emerging donor นะคะเริ่มพัฒนามีสถานะเป็นประเทศผู้ให้นะคะเราเองก็ยังมีสถานะเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความร่วมมือการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียกว่าความร่วมมือแบบใต้ๆนะคะหรือ South South Cooperation ก็คือเป็นการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยประเทศไทยเราก็ได้ขยายบทบาทนะคะการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันนะคะเราก็เรียกว่าเป็นความร่วมมือเหนือใต้ๆหรือความร่วมมือไตรภาคีนะคะ Triangular Cooperation นะคะเพื่อให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้อยากจะขอถือโอกาสนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์ว่าในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2565เนี่ยค่ะประเทศไทยนะคะโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราจะร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่า ESCAP นะคะและสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ United Nations Office for South South Cooperation หรือ UNOS เนี่ยนะคะเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global South South Development Expo 2022นะคะหรือที่เรียกว่า GSSD Expo ครั้งที่11เนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่
จะจัดขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเป็นเวทีระดับโลกในการเรียกแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้วยกันนะคะในการขับเคลื่อนความร่วมมือแบบใต้ๆและไตรภาคีนะคะเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงาน GSSD Expo ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนานะคะทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมโลกนะคะรวมทั้งผลสำเร็จที่จะเป็นรูปธรรมในการให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยค่ะในโอกาสนี้ก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะติดตามกิจกรรมแล้วก็ผลงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษานะคะในวันที่17สิงหาคมนี้และการที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน GSSD Expo 2022หรือเป็นครั้งที่11นะคะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านอุริรัตน์เจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องของการเปิดตัวเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเราในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทุนเรื่องอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็เข้าไปดูได้นะคะ thaigascholarship.com รู้สึกว่าอีกสัก2วันมั้งเหมือนจะเปิดให้เข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆมากมายคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามก็บอกว่าโอ้โหดีมากเลยฟังแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ในทุกๆวันพฤหัสแบบนี้กับเรื่องราวในต่างประเทศนะคะ